โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ไลน์ของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับดูซีรีส์เกาหลีย้อนยุคแล้วมีการเนรเทศไปเกาะคังฮวาแปลกใจกันไหมครับว่าเกาะคังฮวาอยู่ที่ไหนทำไมชอบเนรเทศให้ไปที่นั่นกันจังวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับถ้าถามว่าเกาะคังฮวาเนี่ยอยู่ไกลจากเมืองหลวงมากหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ไกลเลยครับผมถ้าเป็นสมัยนี้นะครับขับรถไปก็ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีจากกรุงโซนะครับไปเกาะคังฮวาก็ถึงแล้วครับผมมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะสะดวกสบายมากเลยครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่การเดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ระหว่างทางก็มีความทุรกันดารอยู่ดังนั้นการเดินทางไปเกาะคังฮวาจึงไม่ได้ใช้เวลาระยะสั้นแบบในสมัยนี้เลยนะครับเกาะคังฮวาอยู่ห่างจากกรุงโซประมาณ49กิโลเมตรถ้าเทียบกับไทยเราก็น่าจะประมาณกรุงเทพไปนครปฐมอะไรประมาณนั้นนะครับผมและด้วยความที่มันไม่ได้ไกลหรือใกล้เมืองหลวงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเมืองหลวงในสมัยโชซอนเนี่ยก็อยู่ที่กรุงโซของเกาหลีใต้ในปัจจุบันเช่นกันนะครับสมัยก่อนชื่อกรุงฮันยางหรือว่าฮันซองนะครับแล้วด้วยชัยภูมิที่เป็นที่ตั้งของเกาะคังฮวาเนี่ยอย่างที่บอกไปครับไม่ไกลหรือไกลจากเมืองหลวงมากเกินไปนะครับก็เลยเหมาะแก่การที่จะเนรเทศคนไปที่นั่นนะครับนอกจากจะดูห่างไกลในระดับหนึ่งด้วยก็สามารถตามไปจัดการหรือว่าตามไปทำอะไรได้แล้วแต่ความต้องการของกษัตริย์หรือคนที่สั่งนะครับผมอันที่จริงแล้วเกาะคังฮวาเนี่ยมีหลักฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคหินเลยนะครับโดยการค้นพบหลุมศพของมนุษย์สมัยนั้นนะครับผมโดยเป็นหินปัจจุบันนี้ก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับปัจจุบันถ้าใครได้ไปเที่ยวเกาะคังฮวาเนี่ยก็จะได้ไปยนต์โฉมหลุมศพโบราณเหล่านั้นด้วยรวมทั้งพระราชวังสมัยโคเรียอาณาจักรสมัยก่อนหน้าโชซอนนะครับก็เรียกได้ว่าเกาะคังฮวาเนี่ยน่าจะมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโคเรียเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีบันทึกถึงมันมากเท่าไหร่นะครับโดยพระราชวังบนเกาะคังฮวาของอาณาจักรโคเรียเนี่ยคาดว่าใช้เป็นสถานที่แปลพระราชฐานของพระราชวงศ์โคเรียนะครับรวมทั้งเป็นที่ทำงานของเหล่าขุนนางแล้วก็ผู้ว่าการในสมัยนั้นด้วยนะครับผมรวมทั้งยังเป็นที่เก็บรวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยโคเรียนะครับโดยสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์กันใช่ไหมครับทั้งการเมืองการรบแล้วเขาก็จะคัดลอกไว้หลายฉบับนะครับแล้วก็กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อเก็บรักษาเผื่อต้นฉบับได้รับความเสียหายนะครับปัจจุบันแอดคิดว่าต้นฉบับหรือว่าบันทึกเหล่านั้นเนี่ยน่าจะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีในที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับผมแล้วเกาะคังฮวาเนี่ยปัจจุบันอยู่ตรงไหนของแผนที่แอดทำมาให้ดูครับประมาณนี้เลยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ปากแม่น้ำฮันซึ่งเป็นแม่น้ำที่ผ่าไปยังใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีใต้ในปัจจุบันได้เลยนะครับผมนั่นหมายความว่าสมัยก่อนก็เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกรุงฮันซองหรือว่าฮันยางของโชซอนด้วยทำให้เกาะคังฮวาเนี่ยเป็นชัยภูมิสำคัญนะครับคอยปกป้องข้าศึกที่จะเข้ามาทางน้ำได้ทำให้มีการสร้างป้อมขึ้นในสมัยโชซอนและป้อมนี้ก็ได้รับการโจมตีอย่างหนักครับจากการที่แมนจูมารุกรานโชซอนนั่นเองนะครับผมในสมัยโชซอนก็มีกษัตริย์2พระองค์ด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเกาะคังฮวานั่นก็คือพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10แห่งโชซอนนะครับถ้าใครได้ดูคิมชูซอนหรือว่าควีนอินซูหรือว่าเซเว่นเดย์ควีนซีรีส์ที่เกี่ยวกับสมัยนั้นนะครับก็จะพูดถึงพระเจ้ายอนซันใช่ไหมครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โดนปลดจากบัลลังก์แล้วก็เนรเทศให้มายังเกาะคังฮวาแห่งนี้นะครับแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมานั่นเององค์ที่2ก็เป็นกษัตริย์ที่โดนปลดเป็นองค์ชายเช่นกันนะครับนั่นก็คือพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่15แห่งโชซอนนะครับผมพระองค์ถูกเนรเทศพร้อมครอบครัวครับมายังเกาะคังฮวาซึ่งองค์ชายควางแฮเนี่ยต่างจากพระเจ้ายอนซันตรงที่พระองค์ต้องประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลายาวนานเลยครับแต่ว่าไม่ได้สิ้นพระชนม์ที่นี่นะครับพระองค์ถูกย้ายไปที่ทางใต้ของเกาหลีใต้ในปัจจุบันและสิ้นพระชนม์ที่นั่นนะครับผมทำให้กษัตริย์2พระองค์นี้เกี่ยวข้องกับเกาะคังฮวานั่นเองนะครับแล้วถามว่าเกาะคังฮวาเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยหรอครับสมัยก่อนร้างหรือเปล่าแล้วสมัยนี้เป็นยังไงต้องบอกว่าทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้มีคนอยู่ทั้งสมัยทั้ง2สมัยเลยนะครับผมสมัยนี้ก็มีคนอยู่เห็นว่าประชากรประมาณ 65,000 คนนะครับส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะซึ่งในสมัยก่อนก็อาจจะมีประชากรเบาบางมากกว่านี้นะครับไม่ได้แออัดเหมือนปัจจุบันนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่รกร้างเช่นกันและคาดว่าผู้ที่โดนเนรเทศหรือว่าโดนลงโทษไปยังเกาะคังฮวาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ที่รกร้างหรือว่าห่างไกลผู้คนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีกษัตริย์อีก1พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับเกาะคังฮวานั่นก็คือพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16แห่งโชซอนนะครับเพราะว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยถูกแมนจูบุกรุกอย่างหนักใช่ไหมครับพระองค์ก็หลีภัยมาเลยครับพร้อมราชสำนักมาที่เกาะคังฮวาครับผมซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันก็รอดไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับแต่ครั้งที่2นี่สิครับด้วยการทำงานที่ผิดพลาดของเราขุนนางนะครับทำให้พระเจ้าอินโจเนี่ย
ตามพระราชวงศ์พิธีเกาะคังฮวาไม่ทันการหนีครั้งที่2พระองค์และราชทายาทรวมทั้งขุนนางระดับสูงจำนวนหนึ่งถูกล้อมไว้นะครับไปไม่ถึงเกาะคังฮวาทำให้พระเจ้าอินโจเนี่ยถูกพวกแมนจูจับได้แล้วก็โชซอนก็ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นของชิงในที่สุดก็เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้งหนึ่งของโชซอนนะครับถ้าใครได้ดูซีรีส์เกี่ยวกับสมัยพระเจ้าอินโจเนี่ยก็จะเห็นฉากที่พระองค์ต้องยอมก้มหัวเอาหัวโขกพื้นให้กับห่วงไทจีนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิของแมนจูในสมัยนั้นซึ่งต่อมาแมนจูก็สถาปนาตนเองนะครับเป็นราชวงศ์ชิงปกครองจีนต่อจากราชวงศ์หมิงนั่นเองครับผมแล้วถ้าถามกันเรื่องขนาดพื้นที่ของเกาะคังฮวาเนี่ยต้องบอกว่าเกาะคังฮวามีพื้นที่ถ้าเทียบกับไทยเราให้ดูเห็นภาพง่ายๆนะครับก็จะประมาณเล็กกว่าจังหวัดสมุทรสงครามเล็กน้อยครับซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเนื้อที่ประมาณ400ตารางกิโลเมตรกว่าๆใช่ไหมครับแต่เกาะคังฮวาเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ300กับอีก2ตารางกิโลเมตรเศษๆนะครับผมแล้วถ้าเทียบเป็นเกาะให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับเกาะในไทยที่ใกล้เคียงกับเกาะคังฮวาเนี่ยถ้าเทียบไปก็ประมาณเกาะสมุยครับเกาะสมุยนี่มีพื้นที่ประมาณ236ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับก็จะเล็กกว่าเกาะคังฮวานิดนึงครับผมคร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันเกาะคังฮวาเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ง่ายดายมากนะครับผมอยู่ในเขาเรียกว่ามณฑลเดียวกับสนามบินอินชอนนะครับเป็นเขตของเมืองอินชอนมหานครอินชอนประมาณนี้นะครับผมถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยก็แนะนำให้ลองไปเที่ยวเกาะคังฮวากันได้ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดแอ๊ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ